สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจูนช่องจูนโกะเมามอยค่ะคลิปนี้นะคะจูนตั้งใจที่จะมาเมามอย5ข้อที่เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคลิปนี้เป็น EP 3แล้วนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะที่ติดตามชมคลิปจูนคลิปนี้ที่เป็นซีรีส์มาตั้งแต่ EP 1 EP 2แล้วก็ EP 3ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู EP 1กับ EP 2นะคะเดี๋ยวจูนจะลงลิงก์เอาไว้ด้านล่างค่ะว่า5ข้อที่จูนเมามอยเกี่ยวกับนิวซีแลนด์เนี่ยทั้ง2 EP เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างค่ะส่วนคลิปนี้นะคะจูนจะมาเมามอย5ข้อที่จูนขออนุญาตแนะนำในการขับรถที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่มีความสนใจอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือมีความสนใจประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะรู้จักประเทศนิวซีแลนด์มากขึ้นนะคะยังไงจูนก็ขอชวนให้มาดูมาชมคลิปนี้กันค่ะแล้วก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถที่ประเทศนิวซีแลนด์กันค่ะข้อแรกนะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีวงเวียนค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ที่วงเวียนเนี่ยจะไม่มีสัญญาณปล่อยรถสัญญาณไฟแดงไฟเขียวเหมือนที่ประเทศไทยเราจะต้องอารมณ์แบบวัดดวงกันเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีกฎจราจรอยู่ข้อนึงก็คือเราจะต้องให้รถทางขวาไปก่อนค่ะก็เวลาเราออกมาใช่ไหมคะวงเวียนเนี่ยมันอาจจะเป็น4แยก3แยกอะไรก็สุดแท้แล้วแต่เนาะเวลาเราออกมาเนี่ยให้เรามองทางขวาเป็นหลักถ้าเกิดทางขวาเนี่ยรถโล่งแล้วเราสามารถที่จะขับรถเข้าวงเวียนได้ใช่ไหมคะให้เราขับรถเข้าวงเวียนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบสนใจรถทางด้านซ้ายเพราะว่าทุกคนที่กำลังจะขับรถเข้าวงเวียนเนี่ยเขาจะมองรถทางด้านขวาเป็นหลักค่ะเส้นถนนอีกเส้นหนึ่งที่จะเข้าวงเวียนใช่ไหมคะพอเห็นรถเราขับมาเขาก็ต้องหยุดให้รถเราไปก่อนเพราะเท่ากับว่ารถเราเนี่ยมาจากทางด้านขวาแล้วค่ะแล้วพอเราจะออกทางช่องทางไหนนะคะให้เราตีไฟซ้ายออกช่องทางนั้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นการขับรถในวงเวียนที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเราจะต้องรู้หลักตรงนี้เอาไว้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีวงเวียนเยอะมากๆ4แยกไฟแดงอะไรเงี้ยมีไม่ค่อยเยอะจะเยอะก็ต่อเมื่อแบบอยู่ในเมืองอะค่ะแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้มีเขตเมืองอะไรเยอะส่วนมากจะเป็นรอบนอกเป็นชนบทก็จะใช้แบบสเต็ปวงเวียนซะมากกว่าค่ะข้อ2นะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าเราขับรถไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีการเลยจุดหมายปลายทางเนี่ยก็อยากจะให้ทำใจเรื่องนี้ไว้นิดนึงเลยแล้วกันนะคะว่าถ้าเลยแล้วก็ต้องเลยไปเลยค่ะเพราะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะไม่มีจุดให้ยูเทิร์นกลางถนนเหมือนประเทศไทยนะคะเราจะต้องขับเลยไปจนกว่าเราจะเจอวงเวียนข้างหน้าหรือเราอาจจะเจอทางเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวอะไรก็แล้วแต่ข้างหน้านะคะเพื่อเลี้ยวเข้าไปแล้วกลับมาเราจะไม่สามารถแบบว่าขับไปแล้วแล้วเราแบบไปเจอจุดแล้วก็ยูเทิร์นได้ก็ให้นึกภาพเหมือนอารมณ์แบบเส้นบางนาตราดหรือว่าเส้นวิภาวดีบ้านเรานะที่แบบขับแล้วคือต้องขับดิ่งยิงยาวเลยแต่เพียงแค่ว่าถนนนิวซีแลนด์มันไม่ได้ใหญ่เหมือนอย่างนั้นเนาะแต่ว่าสไตล์การขับคือจะต้องเป็นแบบนั้นแหละก็คือขับดิ่งไปเลยค่ะก็เวลาเราไปไหนเนี่ยก็ต้องดูแมพอะไรให้ชัวร์ๆนิดนึงพอถึงที่หมายแล้วเนี่ยก็พยายามอย่าเลยเพราะว่าถ้าเลยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการแบบอู้ไปกับรถที่วงเวียนหรือต้องไปที่อื่นอีกไกลเลยค่ะกว่าเราจะย้อนกลับมาที่เดิมได้ค่ะข้อ3นะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีการจำกัดความเร็วในการขับรถเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าจะมีจุดจับความเร็วแบบทั่วประเทศนิวซีแลนด์เลยแล้วก็มีตำรวจคอยจับความเร็วด้วยนะคะก็คือจูนบอกได้เลยนะว่าคนที่ไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยทุกคนจะต้องโดนจ่ายเงินเป็นค่าทิเก็ตก็คือใบสั่งในเรื่องของการขับรถเกินความเร็วค่ะในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันบางพื้นที่ก็ให้30บางพื้นที่ให้50บางพื้นที่ให้60บางพื้นที่ให้100อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งเราจะต้องดูป้ายเป็นหลักเลยนะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาให้จำกัดความเร็วเท่าไหร่ก็แนะนำเลยนะว่าอย่าเกินเพราะว่าถ้าเกิดโดนปรับเนี่ยไม่คุ้มค่ะใครที่มาขับรถที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยเราไม่โดนใบสั่งเนี่ยยังมาไม่ถึงประเทศนิวซีแลนด์ทุกคนต้องโดนใบสั่งมาเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราเผลอเลยเนาะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เอาไว้นิดนึงเพราะว่าส่วนนึงแล้วเนี่ยที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีทางม้าลายให้คนข้ามค่อนข้างเยอะค่ะทีเนี้ยอีกกฎหมายนึงคือเราจะต้องหยุดรถตรงทางม้าลายให้คนข้ามนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่หยุดรถเนี่ยเราสามารถแบบถูกแจ้งความจับได้หรือเราอาจจะโดนคนข้ามเนี่ยด่า F ให้เราก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็ถ้าเกิดเราขับรถด้วยความเร็วเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเราอาจจะหยุดรถตรงนี้ไม่ทันได้ค่ะ
ข้อ4นะคะการขับรถที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือต้องระมัดระวังคนขี่จักรยานทางข้างถนนด้วยค่ะเพราะว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีคนขี่จักรยานแบบเชิงออกกำลังกายอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็จะขี่ตรงไหล่ทางข้างถนนซึ่งไหล่ทางที่ข้างถนนประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้ใหญ่เหมือนที่ประเทศไทยแต่ว่ามันก็ยังพอดีกับคนที่จะปั่นจักรยานได้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีเป็นแบบว่า bicycle lane ด้วยเนาะทีเนี้ยเวลาเราขับเนี่ยเราก็ต้องดูตรงเนี้ยนิดนึงว่าพอเราใกล้กับกลุ่มคนที่เขาขี่จักรยานนะคะเราก็ต้องแบบมีการชะลอความเร็วแล้วก็อาจจะขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวานิดนึงเพื่อที่จะให้มีพื้นที่สำหรับคนที่ขี่จักรยานตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรทำนองเนี้ยบนท้องถนนเนี่ยบอกได้เลยนะว่าไม่คุ้มเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการจราจรที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างหนักมากๆแล้วก็เขาจะคุ้มครองกับผู้บาดเจ็บค่ะข้อ5นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยก็คือเวลาเราขับรถที่อยู่ในเขตของโรงเรียนค่ะเขตของโรงเรียนไม่ใช่ว่าผ่านหน้าโรงเรียนนะเขาจะมีแอร์เรียว่าสมมติโรงเรียนตั้งอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีแอร์เรียแบบจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยคือเขตโรงเรียนเราจะต้องจำกัดความเร็วไม่ให้เกินตามที่เขากำหนดค่ะเพราะว่าถ้าเกินปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนแจ้งจับหรือว่าโดนถ่ายรูปส่งแจ้งได้เลยเพราะเรื่องเนี้ยเขาซีเรียสมากๆเพราะว่าเขตโรงเรียนเนี่ยเป็นเขตที่จะต้องมีเด็กคอยข้ามถนนผู้ปกครองรับส่งเด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเด็กนักเรียนรอขึ้นรถเมล์กลับบ้านตรงนี้จะมีเด็กอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็เลยให้เราเนี่ยแบบระมัดระวังตรงนี้เป็นพิเศษแล้วก็ให้เราชะลอความเร็วนะคะแบบไปช้าๆตรงนี้คืออย่ารู้สึกว่าแบบมันช้าเนี่ยมันไม่ไกลหรอกมันนิดเดียวก็คือค่อยๆขับไปค่ะพอพ้นเขตโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็สามารถขับได้ตามความเร็วปกติได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็น5ข้อนะคะที่จูนอยากจะมาแนะนำสำหรับคนที่มีความสนใจอยากที่จะมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์หรือคนที่เพิ่งมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์หรือคนอยู่ประเทศนิวซีแลนด์หรือคนโอ๊กอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับนิวซีแลนด์หรือมีความสนใจประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็แนะนำเกี่ยวเรื่องของการขับรถบนท้องถนนที่นิวซีแลนด์นะคะหลายๆอย่างก็อาจจะคล้ายๆที่บ้านเราบ้างแล้วก็หลายๆอย่างก็จะมีความแตกต่างกับที่บ้านเราค่ะแต่สิ่งนึงที่จูนอยากจะเตือนไว้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างก็คือที่นี่กฎหมายการจราจรค่อนข้างแรงมากค่ะไม่อยากให้พลาดแล้วก็ไม่อยากทำผิดกฎนะคะเพราะถ้าสมมุติว่าทำผิดกฎแล้วเนี่ยไอการที่เราถูกปรับจากใบสั่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะแต่เรื่องอื่นน่ะมันจะใหญ่มากกว่านี้ค่ะโอเคค่ะก็จูนหวังอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์นะคะเป็นข้อมูลให้ใครก็ได้นะคะที่ติดตามดูช่องจุนโกะเมามอยค่ะก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ช่วยกด Subscribe ให้กับช่องจูนด้วยค่ะแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่จูนตั้งใจทำขึ้นมาค่ะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้จูนขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ